สวัสดีค่ะพบกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะทางช่อง8ค่ะในช่วงที่3นะคะสามารถส่ง SMS นะคะมาพูดคุยกับเรานะคะในรายการได้นะคะSMS นะคะ4642828ค่ะ4642828นะคะหรือโทรเข้ามาคุยกับเรานะคะได้ที่เบอร์029423319ค่ะ029423319นะคะหรือจะโทรอีกหมายเลขนึงนะคะในประเทศนะคะ0018008525390ค่ะเบอร์นี้โทรฟรีนะคะเพื่อนต่างประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็น US หรือแคนาดานะคะก็สามารถโทรเข้ามาคุยกับเราในรายการได้นะคะ1800315145 1800315145มีอีกหมายเลขนะคะ1800694545ค่ะ1800694545นะคะโทรฟรีทั้ง2หมายเลขนะคะแล้วก็สามารถรับชมนะคะรายการของทางช่อง8ค่ะผ่านโลโก้ทีวีเพียง @private channel นะคะพิมพ์เข้าไปคำว่า Thai TV Network ค่ะก็สามารถรับชมเราได้นะคะหรือจะชมผ่านมือถือค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือ iOS นะคะก็สามารถรับชมได้ทั้ง2ช่องทางนะคะระบบ Android นะคะพิมพ์เข้าไปใน Play Store นะคะพิมพ์คำว่า Thailand Television Network ค่ะหรือจะพิมพ์คำว่า Channel 8ก็ได้นะคะสำหรับระบบ iOS นะคะให้เข้าไปใน App Store นะคะพิมพ์คำว่า Channel 8ค่ะก็สามารถรับชมได้ค่ะหรือจะดูผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะ www.thaitv8.com ค่ะหรือถ้าดูไม่ได้ดูไม่ทันนะคะในรายการของทางช่อง8ค่ะสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะผ่าน YouTube ค่ะโดยพิมพ์คำว่า CH8 Thai TV ค่ะก็สามารถรับชมรายการของทางช่อง8ย้อนหลังได้ทุกรายการเลยนะคะหรือถ้ามีข้อติชมหรือฝากดูดวงย้อนหลังกับเราก็ได้นะคะสามารถฝากในแฟนเพจของทางช่อง8ได้นะคะเข้าไปใน Facebook ค่ะพิมพ์คำว่า Thai TV 8นะคะหรือจะพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand ก็ได้ค่ะสามารถรับชมได้ทั่วโลกเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับอาจารย์ทั้ง2ท่านค่ะในเบรกที่3ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีอีกครั้งนะคะค่ะเราจะมาตอบใช่ค่ะมี SMS นะคะเราจะให้อาจารย์โอบก่อนเลยนะคะดูดวงให้กับคุณคนแรกไม่ได้บอกชื่อมานะคะเกิดวันที่5กรกฎาคมค่ะ2515ค่ะถามเรื่องโชคลาภการงานค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คนนี้มีชื่อไม่ใช่ค่ะคนนี้เป็นคนที่3คนแรกอีกทีนะครับขอคำถามค่ะเกิดวันที่5กรกฎาคม2515ค่ะไม่ได้ฝากชื่อไว้นะคะครับขอเรื่องโชคลาภการงานน่าจะถามเรื่องโชคลาภกับการงานค่ะโอเคนะครับค่ะโชคลาภพี่คนนี้นะครับนะครับพี่คนนี้นะคะหัวเราะพี่วันที่5กรกฎาคมค่ะไม่มีชื่อนะครับผมเห็นนะเรื่องโชคลาภเนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องโชคลาภเนี่ยจะไม่ค่อยมีค่ะก็คืออาภัพโชคอะไรทำไงเนาะไม่ถึงไอ้ลาบลอยไม่ค่อยมีลาบลอยไม่มีไม่ใช่อาภัพโชคขนาดเลยค่ะลาบลอยยังไม่มีในช่วงนี้ใช่ไหมคะไม่ต้องซื้อหวยเนาะซื้อบ้างขำๆค่ะขำๆนะคะอย่าจริงจังมากนะคะนะครับมันทำบุญบ่อยๆนะครับพี่คนนี้นะครับพยายามทำสังฆทานแล้วก็ใส่บาตรบ่อยๆนะครับแล้วก็ให้เงินกับคุณพ่อคุณแม่บ่อยๆนิดนึงนะครับคือเนื่องจากว่าตัวเองไม่ค่อยได้สะสมในส่วนโชคลาภลอยๆจะไม่มีแต่ในเรื่องงานจะเขาเรียกอะไรงานเข้าอ่ะเยอะมีงานใช่ไหมคะมีงานมีเงินจากงานคืองานคือช่วงนี้มันเหมือนกับมันต้องใช้ความพยายามความหมายคืองานเข้าคือมีงานสิ่งที่ต้องรับผิดชอบค่อนข้างสูงเยอะเยอะมากนะครับให้ผ่านตรงนี้ไปก่อนแล้วตัวงานนี่แหละจะเสริมตัวคุณเองนะครับให้มีโชคลาภทางด้านเงินทองเงินเดือนขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานช่วงนี้อาจจะต้องในเขาเรียกอะไรการมุมานะที่จะฝ่าฟันอุปสรรคขยันมากขึ้นอดทนมากขึ้นนะครับให้ไปขอพรขอพรใครคะพระสยามเทวาธิราชนะครับพระสยามเทวาธิราชแล้วหาพระพรหมพระพรหมนะคะพระพรหมติดตัวไว้ค่ะค่ะก็จะเสริมนะคะใช่ครับค่ะแต่ไม่ได้โชคลาภลอยๆนี่ยังไม่มีนะคะให้เสริมไปก่อนค่ะขยันทำงานอดทนนะคะให้เงินพ่อแม่เยอะๆใช่ได้เสริมค่ะค่ะแล้วก็อีกคนนึงนะคะคุณพุทธค่ะเกิดวันที่25เดือน11 2529ขอถามเรื่องงานจะมีโอกาสเปลี่ยนงานไหมที่ทำอยู่เหมือนไม่ใช่ครับถามอาจารย์นัทนะคะครับ
คุณพุทธเนี่ยช่วงนี้ดวงไม่ดีนะดวงตกนะจะไปขึ้นอีกทีนู่นก็ประมาณปลายปีอะช่วงธันวาเนี่ยช่วงนี้ให้ประคับครองไปก่อนนะเรื่องงานนะแล้วก็มีโอกาสนะไปถวายสังฆทานสักสามถังนะแล้วก็เอาเงินให้แม่สัก500จะได้เสริมดวงตรงนี้ไปก่อนถ้าจะเปลี่ยนงานนี่ให้ไปช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้าเลยค่ะตอนนี้ก็ช่วงนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีทำสังฆทานไว้เงินพ่อแม่ไปก่อนนะคะครับค่ะก็ทำภายใน3ถึงอันนี้กี่วันนี้คะอันนี้อีกคนนึงค่ะไอซ์คุณไอซ์ค่ะครับเป็นไงฮะคุณไอซ์เกิดวันที่29มิถุนายน2533ค่ะจะมีโชคลาภเรื่องการเงินไหมคะอาจารย์คนไหนอาจารย์นี่อาจารย์นัดกันแล้วกันนะคะเพราะอาจารย์นัดนานๆมาแล้วช่วงนี้ดวงกำลังเริ่มจะดีนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาเรียกแต่การเงินเรื่องโชคลาภเนี่ยไม่ค่อยมีหมายความว่าลาภลอยอะไรเงี้ยลาภลอยไม่ค่อยมีแต่รู้สึกว่ามันจะเริ่มดีขึ้นไปจนถึงประมาณเดือนสิงหาคมกันยายนเนี่ยจะดีเต็มที่แล้วช่วงนี้แต่ว่ามันเป็นลักษณะไม่ใช่เป็นเงินที่มาจากการเสี่ยงโชคนะเป็นเงินมาจากการทำงานทำอะไรพิเศษหรือไปหารายได้พิเศษมากกว่าผมเสริมผมเห็นพอดีเห็นครับเงินมาจากการเจรจาเป็นหลักการใช้คำพูดการคุยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มีเสน่ห์ในคำพูดนะครับต้องทำสาริกาอะไรตัวเองทำยังไงคะอาจารย์ติดต่ออาจารย์โอเลยสาริกาลิ้นทองนะครับเป็นวิชาหนึ่งที่สามารถทำได้เองนะครับง่ายๆขอให้ตั้งจิตให้แน่ๆนิ่งๆนะครับแล้วก็เอาแผ่นทองคำแท้คุณไอ้นี่สัก3แผ่นนะครับ3แผ่นนะคะภาวนาคาถาจักรพรรดิว่าไงครับน้องเจคาถาจักรพรรดิสัมมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสทายะแล้วก็ควบด้วยคาถาหน้าหน้าทองด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะต่อด้วยสัมขอโทษนะคะเดี๋ยวต่อเชื่อมไปเลยนะคะโอเคโอเคสัมมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสทายะนะโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะค่ะครับท่องอย่างนี้ครับอาจารย์คุณไอ้เนี่ย5จบนะครับใช้แผ่นทองคำเปลวแท้นะครับ3แผ่นท่องเสร็จนะครับระหว่างท่องเนี่ยให้นึกถึงดูต่อหน้าพระพุทธรูปก็ได้มองหน้าพระพุทธรูปนะครับนึกถึงสมเด็จอมทมท่านนะครับพอท่องเสร็จแล้วก็แผ่นแปะที่ลิ้นเลยจะพอคุณได้3แผ่นเลยสมมุติอาจารย์เอามาท่องละลืมเฮ้ยเราท่องไป5ครั้งหรือยังอะไรเงี้ยอาจารย์แล้วถ้าท่องเกินไปได้ป่ะไม่เป็นไรอย่าเกินได้อย่าขาดอย่าต่ำกว่าอ๋อโอเคต่ำกว่าถึงจบก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดคนจดคำถามไม่ทันในเว็บมีไหมคะ Facebook มีนะคะ Facebook อาจารย์เอตาทิพย์ก็สามารถเข้าไปดูคาถาต่างๆได้นะคะที่ทางการเองอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะคือจะใช่ก็ได้โชคลาภพี่จันทร์บอกเรื่องงานก็ใช่มาจากเรื่องการเจรจาทางเนี้ยมาจากปากตัวเองได้ดีเพราะปากอ่ะเมื่อกี้ทั้ง3ท่านมักจะถามเรื่องโชคลาภใช่มั้ยคะอืมมีเรื่องดีๆมาฝากค่ะตกใจเลยเรื่องอะไรคะคุณเจี๊ยบพอดีตอนนี้ค่ะอาจารย์เอท่านได้นิมิตค่ะได้กำไรกำทำจัดทำวัตถุมงคลชนิดใหม่ล่าสุดค่ะคือกำไรนะปัดตลอดซึ่งเป็นยังไงคะเป็นยังไงต้องถามอาจารย์นัทค่ะเพราะอาจารย์ถามอาจารย์เอแล้วอาจารย์เอว่าอาจารย์นัททราบค่ะเป็นยังไงคะอาจารย์ท่านได้นิมิตจากสมเด็จรุ่นนะฮะสมเด็จรุ่นแห่งนครจำปาสักท่านเป็นพระอรหันต์ประเทศลาวใช่เพราะว่าท่านบอกว่าอาจารย์เอเนี่ยเคยเป็นลูกท่านมาหลายแสนชาติท่านก็เลยมาสงเคราะห์ราชการที่ท่านมาสงเคราะห์เนี่ยท่านบอกว่าสงเคราะห์ท่านจะสงเคราะห์ใครเนี่ยคนนั้นต้องเป็นลูกองค์ปฐมมาด้วยท่านเลยสงเคราะห์อาจารย์เอโดยตรงโดยท่านให้ยันนะปัดตลอดยันนะปัดตลอดเนี่ยมีพุทธคุณสูงมากนะคือจะปัดสิ่งไม่ดีออกให้หมดอุปสรรคไอ้สิ่งที่มันขัดขวางเราปัดออกหมดแล้วจะปัดสิ่งดีๆเข้ามาโชคลาภการเงินโอกาสที่จะประสบความสำเร็จติ่งเข้ามาครับก็มีประสบการณ์แล้วครับพิธีกรเราก็พอออกปุ๊บก็บูชาปั๊บก็มีโชคทันทีให้เจ้าตัวเล่าดีกว่าคนไหนเอ่ยประสบการณ์นี่ต้องให้คุณเจเล่าเลยโชว์ได้ไหมครับมีเป็นอะไรนะเป็นกำไรค่ะกำไรนับปัดตลอดค่ะอันนี้ค่ะอันนี้นะคะผมจับได้ไหมขอโทษนี่ครับอันนี้นะครับนี่นะคะอันนี้มันจะเป็นสีเหลืองสีไอ้สีเงินกับสีทองเหลือบเหลือบกันนะคะเอาปากกานะคะทำไมมันจะมีอาจารย์ดิบมันจะมีทั้งเงินทั้งทองนี่บูชาเมื่อวานใช่ไหมครับใช่เมื่อวานวันที่หวยออกเลยค่ะก็เมื่อวานเมื่อวานใช่ไหมคะคือไปหาอาจารย์เอปกติอยู่แล้วอะค่ะ
อาจารย์เอก็บอกว่าอาจารย์เอก็บอกว่าเพิ่งปลุกเสกกำไรอันนี้มาแล้วแกก็นั่งคุยกันนั่งคุยก็อยู่ดีอ่ะเดี๋ยวให้ดูแกก็ขึ้นไปหยิบแล้วก็เหมือนเงี้ยเอาเจใส่อาจารย์เนี่ยไม่ได้เช่าเลยใส่แล้วอ่ะอาจารย์ใส่ยางอาจารย์แล้วอาจารย์ก็แบบลองดูเนี่ยก็จะเอามาใส่เสร็จก็เอาเจี๊ยบลองเจ้าก็ไม่ลองก็ไปให้อาจารย์กลับที่เดิมอาจารย์ก็นั่งเล่าเจ้ถามว่ามันช่วยอะไรอาจารย์ก็บอกช่วยโชคดีเป็นกำไรโชคดีใช่ค่ะจะเรียกว่าสิ่งที่ดีเหมือนที่อาจารย์นัดแล้วก็ถามอาจารย์เอว่าถ้าได้ไปแล้วจะเป็นยังไงอาจารย์เอท่านก็ลองก็มีก็หลวงปู่สวงท่านก็มานิมิตคุยกับอาจารย์เอท่านบอกว่ามันใส่ก็จะรู้เองแล้วใส่เป็นก็บูชาเลยค่ะก็ลองบูชาพอท่านพูดก็บูชาเลยพอบูชาปุ๊บมีสักคุยนั่งคุยกันสักแป๊บนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ถูกหวยหวยออกก็นั่งดูแล้วเล่นคุยกับอาจารย์เอไปเรื่อยสลากกินแบ่งรัฐบาลเหรออ๋อโอเคโอเคใช่ค่ะแล้วถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลก็มีโชคเข้าทันทีเลยเข้าทันทีเลยกันไม่ถึง5นาทีใช่ไหมเห็นบอกไม่นะประมาณนั้นแต่ก่อนรางวัลจะออกก่อนรางวัลจะออกใช่จะออกแล้วก็ถูกก็เลยงงเลยว่าทำไมสักเดียวเองก็ได้งานได้เงินก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็กลับบ้านก็คิดว่าโชคดีละพอกลับบ้านไปนอนตกดึกก็มีโทรศัพท์มาให้ทำงานมีงานให้ทำมีงานให้อะไรเงี้ยได้เงินมาอีกเกินกำไรแล้วค่ะเกินราคาที่ขายกำไรเกินค่ากำไรแล้วค่ะก็เลยเป็นเรื่องที่แบบแปลกมากใช่ก็หลังจากได้กำไรก็เงินเข้าตลอดเนาะใช่แล้วโชคดีมีแต่เรื่องดีๆสนใจก็ติดต่ออาจารย์เอได้ครับเบอร์087450111นะครับค่ะแล้วต้องขอขอบคุณอาจารย์เอนะคะแนะนำแต่สิ่งดีๆให้แล้วจากนั้นเห็นอาจารย์เอได้ทำเนี่ยพยันเนี่ยโชว์หน่อยสิครับนี่เลยให้อาจารย์เอให้น้องจิ๋วนะคะทำพยันอีกด้านหนึ่งเป็นพยันอะไรอันนี้ยันจักรพรรดิแล้วก็เป็นดวงชะตาแต่ละราศีเป็นยันมหาเศรษฐีเป็นพยันมหาเศรษฐีก็อาจพุทธคุณด้านไหนคะอาจารย์โออ๋อก็จะคล้ายๆกับเนี่ยยันทาคุณครับคล้ายๆกันแต่พุทธคุณจะแตกต่างตรงนั้นอันนั้นเจาะจงเฉพาะราศีบุคคลที่ราศีที่เกิดเดือนนั้นๆปีนั้นๆอันนี้หาเช่าบูชาได้ไม่ไกลเลยนะครับที่ไหนที่น้องจิ๋วเลยนะคะหรือน้องเจี๊ยบได้เลยค่ะเบอร์โทรก็ได้ค่ะโทรได้นะคะ0909898869ค่ะสามารถโทรเข้ามาขอติดต่อเช่าบูชาได้นะคะแก้ฮวงจุ้ยได้ด้วยนะคะแก้ฮวงจุ้ยแก้ปีชงได้นะคะสำหรับคนที่ปีนี้ปีชงดวงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถไม่ชงก็สามารถเช่าบูชาได้เพราะว่าถ้าไม่ใช่ปีชงก็เสริมได้มีไม่มากด้วยเท่าที่รู้ใช่ไหมมีหมดแล้วค่ะใกล้หมดแล้วค่ะใช่บางปีนักสัตว์ก็หมดได้เข้าพิธีวงสวงที่บ้านอาจารย์เอแล้วด้วยนะคะใช่ครับหลายครั้งเลยค่ะแล้วก็กันของไม่ดีเข้าบ้านด้วยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาถ้าเป็นผู้หญิงก็มีคนดีๆเข้ามาถ้าผู้ชายแหละครับถ้าผู้ชายก็จะมีการงานการเงินที่ดีๆเอาเพื่อนไงออกครับมีมิตรที่ดีเพื่อนที่ดีตกใจเลยพี่โอตกใจกลัวผู้ชายเข้ามาอาจารย์นันคะในช่วงนี้อยากให้อาจารย์นันแนะนำเกี่ยวกับเสริมบุญเกี่ยวกับเรื่องการเงินต้องทำยังไงคะในช่วงนี้ค่ะในช่วงอาทิตย์นี้ก็ได้ครับจริงๆเนี่ยผมนิมิตเห็นท่านมาตั้งนานแล้วค่ะแต่นี่พอมาถามมันก็ยิ่งชัดขึ้นมาเลยตั้งแต่ไปทำบุญที่วัดท่าทรงสาขาที่9ที่วังน้ำเขียวครับก็คือตอนนี้ทางวัดกำลังสร้างหล่อพระพุทธรูปเงินล้นเป็นปางล้นบาทเงินล้นเนี่ยก็คือองค์ปฐมท่านบอกเนี่ยเป็นปางหนึ่งของท่านเป็นปางเรียกว่ารวยที่สุดเลยตอนนี้ใครที่ไปร่วมบุญตรงนี้เพราะกำลังสร้างใกล้จะเสร็จแล้วก็ไปร่วมบุญเนี่ยจะเรียกว่าเป็นมหาบุญที่เราจะส่งเสริมดวงชะตาชีวิตเราให้รวยแบบก็ล้นเงินล้นอะเงินตามชื่อที่ท่านก็เสริมท่านติดต่อได้ที่ไหนคะอาจารย์ก็สามารถไปดูในเว็บไซต์นะเว็บไซต์วัดท่าสุงก็ได้ใช่ไหมสาขาที่9นะคือวังน้ำเขียวต้องระบุว่าเป็นสาขาที่9ด้วยที่วังน้ำเขียวอะหลวงพ่อท่านอยู่องค์เดียวนะแต่ท่านดูแลวัดโอ้โหเยอะแยะมากเก่งมากดูเรื่องการก่อสร้างดูเรื่องรายรับรายจ่ายดูเรื่องเว็บไซต์คนเดียวหมดเลยเก่งมากมโนมิตรที่ท่านก็แจ่มใสชัดมากเพราะว่าการที่จะจัดสร้างอะไรเนี่ยต้องเป็นคำสั่งจากครูบาอาจารย์เท่านั้นแม้แต่ฐานพระที่ท่านจะสร้างหลวงพ่อเงินล้นแล้วก็พระอุ้มบาทแล้วก็มีหลวงพ่อปานกับหลวงพ่อฤาษีดินดำยืนคู่กันข้างล่างยืนด้านหน้าทีนี้ตรงฐานเนี่ยท่านก็หลวงพ่อเงินล้นท่านจะทำเป็นกีบบัว
ทีนี้พอหลวงพ่อฤาษีดำท่านก็ทำกีบบัวมากปรากฏว่าหลวงพ่อมีสิ่งท่านมาบอกในมิตรว่าให้เปลี่ยนเพราะเดี๋ยวจะเสมอพระเจ้าท่านละเอียดมากเลยนะท่านบอกว่าทำฐานตรงท่านให้ไปดูที่ที่วัดท่าโซนที่ตรงสรีระสังขารที่หลวงพ่อเอาแบบนั้นใช่ค่ะก็สามารถไปร่วมทำบุญคือใครอยู่ในระแวกนั้นก็สามารถเดินทางไปทำบุญได้ไม่ดูได้ไปไม่ได้ก็เข้าเว็บไซต์ของวัดท่าโซนนะร่วมทำบุญสาขาที่9นะคะรวมสร้างวัดที่แล้วของอาจารย์ไก่ก็ไปร่วมที่วัดนี้ใช่ไหมคะใช่ครับไปเกือบทุกครั้งเลยตอนทำพิธีเสร็จก็จะเอาเงินไปร่วมที่วัดนี้ทำไมต้องไปวัดนี้อะคะเป็นเนื้อนาบุญเลยนะเพราะเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีแล้วก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสมเด็จองค์ปฐมโดยตรงใช่ค่ะแล้วทำไมเวลาพิธีเป่ายันเสร็จจะต้องไปปล่อยปลาคะอาจารย์มีอะไรบ้างคะเพราะว่าเป็นการล้างกรรมของผู้เข้ามาร่วมพิธีทุกคนเพราะว่าทุกคนก็จะมีเคราะห์มีกรรมเข้ามาการปล่อยปลาเนี่ยเป็นการซื้อชีวิตเขามาต่อชีวิตเราใครที่มีเคราะห์หนักเนี่ยแนะนำให้ไปปล่อยปลาค่ะปลาอะไรก็ได้ใช่ไหมคะปลาแนะนำไปซื้อในตลาดที่เขากำลังจะฆ่าที่เขากำลังจะทุบหัวเนี่ยบอกเอาตัวนี้เลยเนี่ยเป็นการแบบต่อชีวิตทันตาเห็นเลยบางทีไปซื้อที่วัดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ฆ่านะเขาบางทีจะเวียนกันเนี่ยเราก็ไม่ได้ทางนี้ส่งเต็มที่ไปในตลาดเนี่ยที่กำลังจะทุบหัวเลยเนี่ยเอาบอกเอาตัวนี้เลยเนี่ยก็จะเป็นการต่อชีวิตเราแล้วก็เหมือนกับล้างกรรมในตัวแล้วก็ท่านบอกว่าการปล่อยปลาเนี่ยตัวถ้าเกิดเรามีเคราะห์อยู่10แล้วกันนะสมมติผมว่า10แล้วก็เราปล่อยปลาเกินจำนวนเคราะห์เนี่ยมันก็ตัดกลายเป็นลาภกลายเป็นเงินเข้ามาในชีวิตเราครับเพราะฉะนั้นการปล่อยเนี่ยปล่อยให้แนะนำให้ปล่อยเป็นประจำดีกว่าเดือนละครั้งก็ยังดีค่ะปล่อยปลาอะไรก็ได้ใช่ไหมคะที่กำลังจะโดนฆ่าที่กำลังจะโดนฆ่าค่ะมี SMS นะคะจากทางบ้านนะคะคุณอาร์ตค่ะเกิดวันที่23ธันวาคม2526ค่ะเรื่องโดยรวมครับช่วงนี้ดวงไม่ดีเลยครับอาจารย์โอค่ะอาจารย์โอดวงไม่ดีอ๋อคุณอาร์ตดวงไม่ดีไม่ดีเลยครับอาจารย์โอไงคะอาจารย์โอตอบค่ะเอ้านะครับคุณอาร์ตนะครับเนื่องจากถามว่าที่ดวงไม่ดีเนี่ย1บอกเลยสาเหตุช่วงนี้ที่ดูไม่ดี1ก็คือคนเราเกิดมาเนี่ยมันมีบุญเก่ามาเต็มแหละเหมือนน้ำแก้วหนึ่งแก้วใหญ่ๆน่ะในระหว่างที่ดำเนินชีวิตต่อไปไปเรื่อยๆมันจะมีโชคลาภอะไรเข้ามาก็เหมือนกับน้ำในนั้นคือโชคลาภเมื่อเราได้โชคลาภอะไรน้ำในนั้นก็จะลดลงลดลงลดลงเราไม่รู้จักการเติมน้ำลงไปวิธีการเติมน้ำนะครับ1ง่ายๆเลยทำสังฆทานเอ้ยใส่บาตรทุกวันใส่ให้ได้ทุกวันนะครับถ้าใส่ไม่ได้ไม่มีโอกาสใส่บาตรก็หากล่องเล็กๆมากล่องนึงเหมือนที่อาจารย์เอได้แนะนำไปเมื่อวันพุธตอนเช้าที่บอกมาก็หาแนะนำหากล่องมาแล้วก็ถึงเช้ามาก็หยิบเหรียญ10บาทหรือบาทเดียวก็ได้หยอดไป25สตางค์ก็ได้ไม่ได้อย่างน้อยต้อง1บาท1บาทขึ้นไปอย่างต่ำ1บาทนะฮะจะทำมากกว่านั้นก็ได้เป็น100เป็น 1,000 ก็ได้แต่ห้ามต่ำกว่านั้นแต่ต้องหยอดทุกวันต้องหยอดทุกวันแล้วก็น้อมถวายสมเด็จองค์ปฐมท่องคาถาอะไรก็ได้ที่เราได้อะนะครับแต่ถ้านึกไม่ออกคาถานี้เลยสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะน้อมถวายต่อสมเด็จองค์ปฐมนะครับทำทุกวันเมื่อมันเต็มปุ๊บเรามีโอกาสก็เงินตรงนั้นน่ะไปซื้อถังสังฆทานหรือไปทำบุญตามตู้ที่วัดได้นี่เท่ากับเราได้ทำบุญทุกวันนะครับคุณต้องสะสมเพราะสิ่งที่คุณสะสมด้วยมาเนี่ยมันลดลงมันลดแล้วมันก็เลยดวงไม่ดีมันจะติดขัดไปหมดแล้วตัวคนเองคุณอาร์ตนะครับช่วงนี้ต้องอย่าให้เร็วใช่ไหมเอาเงินให้คุณพ่อคุณแม่บ่อยๆดวงจะได้ดีขึ้นนะครับยังไม่หมดคุณอาร์ตยังไม่หมดนะครับให้หาเป็นพระสยามเทวาธิราชอีกแล้วหาภาพหรือเหรียญอะไรก็ได้ติดตัวไว้นะครับเป็นรูปเป็นร่างพระสยามเทวาธิราชนะคะท่านจะสงเคราะห์คุณอาร์ตในช่วงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็หมั่นภาวนาคาถาจักรพรรดินะคะบ่อยๆนะครับจะช่วยแล้วก็ไม่ใช่นะคือทำแล้วไม่ใช่คืออาจจะเข้าใจว่าทำแล้วดวงต้องดีทันทีทันใดไม่ใช่นะครับจะค่อยๆนะเหมือนเราเริ่มสะสมหยอดกระปุกใหม่นะคะก็เหมือนทำสังฆทานครั้งนี้ผลที่จะได้คือ3ปีใช่ไหมอาจารย์นัทโอ้ไม่ใช่กี่ปีนะมันถ้าตามที่ศึกษามา15ปีเออ15ปีโอ้นานมากเลย15ปีถ้าอยากได้เร็วกว่านั้นนะคะก็ต้องภาวนาคาถาไปเรื่อยๆทำบ่อยๆมันจะค่อยๆเรื่อยๆมาเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะคะที่ทำ
ถ้าจะเร็วกว่านี้แนะนำบัญชีท้าวภูใช่เออใช่ผมเริ่มไปบัญชีท้าวภูมาพันท้าวภูพันในองค์ประถมท่านบอกว่าให้ผลเร็วสุด1วันช้าสุด3ปีแต่ว่าในนิมิตผมเนี่ยผมก็ถามท่านว่าเอ๊ะ3ปีเนี่ยมันจะให้ผลยังไงพ่อคือท่านให้เห็นภาพเป็นเหมือนต้นไม้ที่มันเป็นผลไม้เนี่ย3ปีนี่มันเหมือนเราปลูกต้นไม้ต้นนึงแล้วมันโตเต็มที่แล้วมันพร้อมจะให้ผลแล้วการให้ผลบางทีมันไม่ได้ให้ผลทันทีแต่การให้ผลของเขาเนี่ยเขาจะให้ได้ตลอดให้ได้ตลอดชีวิตของเราเหมือนกับเรามีปลูกต้นไม้จริงๆอ่ะแล้วเราเก็บเกี่ยวได้ตลอดทุกปีทุกเดือนมันก็จะมีผลมีดอกให้เราเก็บเกี่ยวแล้วก็ไปทำบุญด้วยนะคะจะได้เสริมบัญชีเท้ากุมภันก็คือติดต่ออาจารย์เอได้เลยใช่ไหมคะบัญชีเท้ากุมภันนี่สามารถเซิร์ชในเว็บไซต์อาจารย์เอได้ทีหมายเลขบัญชีอยู่ใช่ครับเราสามารถจะโอนไปเข้าบัญชีเท้ากุมภันได้เลยตามศรัทธานะไม่กี่บาทกี่สตางค์ก็ได้เนี่ยครับก็ทำอย่างเงี้ยบ่อยๆนะครับต้องใจเย็นๆนิดนึงช่วงนี้เราต้องเสวยตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวคุณอาเขาจะดีขึ้นเพราะบัญชีเท้ากุมภันเนี่ยอาจารย์เอก็ไปทำบุญต่อให้เราด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคือจุดประสงค์การบัญชีเนี่ยก็คือเป็นการสร้างเทพเท้ากุมภันใช่องค์นี้ครับองค์นี้ครับองค์สีทองนี่แหละแล้วก็ไปสร้างโรงทานสร้างตึกสำหรับภาวนาปฏิบัติธรรมอันนี้คือจุดประสงค์หลักค่ะองค์นี้ค่ะองค์นี้นะครับค่ะท่านอาจารย์เท้ากุมภันเนี่ยท่านเป็นเลขาการเงินโดยตรงฮะของสมเด็จองค์ปฐมท่านองค์ปฐมท่านบอกว่าเบื้องบนอ่ะบนสวรรค์บนเนี่ยต้องการใช้เงินต้องขอองค์นี้องค์เดียวค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินทุกอย่างจะต้องขอองค์นี้องค์เดียวโชคลาภได้ไหมคะก็โชคลาภได้หมดได้หมดบางทีเราไปขอพระองค์นู้นขอองค์นี้ขอเท้ามหาพรหมบ้างขอพระพิฆเนศบ้างโชคลาภเนี่ยแต่จริงแล้วท่านบอกท่านก็จะเหมือนกับเอาเมสเซจของเราที่เราขอเนี่ยไปให้ท่านองค์นี้รับทราบแล้วท่านก็จะเหมือนกับดูบุญดูใช่ท่านจะตรวจว่าเราได้มีการสะสมบุญไว้หรือเปล่าถ้าบุญเราถึงท่านก็จะส่งขอให้เร็วขึ้นส่งขอให้ตามบุญของเราด้วยนะดังนั้นที่บอกว่าดวงไม่ดีในช่วงนี้นะครับทำอย่างที่ผมบอกแล้วก็พยายามภาวนาคาถาจักรพรรดิบ่อยๆวันละอย่างน้อยวันละ108จบไม่ยากเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องทีเดียวรวด108จบไม่จำเป็นนะครับเช้า20เที่ยง20อะไรอย่างเงี้ยนะเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆใช่ถ้ากับทำบุญบ่อยๆนะครับแล้วถ้าเราหยอดใส่เราใส่กระป๋องทุกวันอะไรเงี้ยแล้วเรารวมในกระป๋องไม่ได้ไปทำสังฆทานแต่ว่าโอนเข้าบัญชีเท้ากุมภันทำได้ทำได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันก็ยิ่งดีครับเพราะบุญมันยิ่งเร่งเร็วขึ้นก็สามารถทำได้นะคะเพราะว่าของเจนก็ยังไม่ได้เอาไปทำอะไรดีครับกำลังจะเอาไปทำไปรวมเลยค่ะแล้วด้านเอาเมสเซจค่ะคุณไก่แอบส่งเมสเซจมาหาก็หอแล้วถามอาจารย์นัทเลยนะคะคุณไก่ค่ะเกิดวันที่10เดือน4 2506ค่ะเรื่องการงานการเงินทำงานเป็นช่างซ่อมคอมครับอาจารย์นัทคะครับอาจารย์นัทกำลังสื่อให้คุณไก่นะคะไม่ใช่อาจารย์ไก่คือการงานผมก็เห็นว่าเป็นช่างไก่ก็ยังดีอยู่นะค่ะมีงานเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆการเงินก็คือเหมือนการงานอ่ะมันมีงานก็มีเงินตอนนี้ผมเห็นว่ายังดีอยู่ถึง 60% คือยังมีงานเข้ามาเงินก็มีหมุนใช้จ่ายได้เรื่อยๆค่ะแต่ว่ายังไงดีจะให้เสริมเรื่องโชคลาภหรือเสริมเรื่องการงานเสริมอาจจะอยากเสริมเรื่องการงานให้ดีขึ้นงานก่อนเนาะให้เหมือนกับแบบรับลื่นขึ้นได้เงินเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะการงานนะครับการงานท่านบอกเลยคนนี้ต้องให้เน้นใส่บาตรบ่อยๆใส่บาตรบ่อยๆใส่เป็นประจำค่ะสมมติถ้าไม่มีโอกาสก็หาที่อาจารย์โอบอกก็คือหากระป๋องหาอะไรแล้วก็เอาเงินใส่ทุกวันอย่างน้อยวันละ1บาทนะแล้วก็ห้ามขาดห้ามแบบต้องทำทุกวันมากกว่านั้นก็ได้10บาท20บาททำทุกวันเป็นการสะสมแล้วตรงเนี้ยเวลาพอได้เยอะๆเราก็จะไปถวายสังฆทานหรือจะไปโอนเข้าบัญชีกุมภันมันก็จะเสริมดวงของเขาให้การงานจะเลยรุ่งเรืองแล้วการเงินการเงินนะฮะสักครู่นะคะอาจารย์นัดการเงินนี่คือจะเสริมเรื่องโชคลาภเนี่ยค่ะ
ต้องไปถวายสังฆทานสักสองถังนะแล้วก็ไปปล่อยปลาไหลสิบตัวค่ะเป็นการเร่งโชคลาภเข้ามาให้เร็วๆครับวันนี้ครับทำไปได้กี่วันดีคะก็ภายในอาทิตย์นึงฮะ7วันเนี่ยพยายามทำให้ได้จะเสริมเรื่องงานเรื่องเงินใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะก็ SMS กันได้เรื่อยๆเลยนะคะ4642828นะคะ4642828ค่ะครับหรือท่านผู้ชมท่านใดต้องการเร่งเรื่องการเงินเนี่ยก็แนะนำพิธีเป่ายันของผมใช่เพราะว่าเน้นด้านการเงินโดยเฉพาะเลยค่ะย้ำอีกทีพิธีเป่ายันเป่ายันยันมหารวยมหารวยค่ะท่านประธานให้ผมยันประจำถ้าอยากรวยต้องไปถ้าไม่ไปไม่รวยนะลงชื่อค่ะเป็นบาเซียอยู่นะครับไม่ไปก็ลงชื่อได้ใช่ถ้าไม่สะดวกไปก็ติดต่ออาจารย์นัทนะคะขอลงชื่อแล้วก็มีค่าครูใช่ไหมคะค่าครู500บาทค่าครู500บาทก็จะเอาเงินก็จะได้วัตถุมงคลมูลค่าจริงๆมูลค่าของมันเลย500บาทแต่ว่าถือว่าเป็นการสงเคราะห์ท่านที่ต้องการจะเสริมดวงโดยตรงค่ะพุทธคุณของยันเนี่ยก็ท่านก็คือปัดเป่าอุปสรรคที่ฝังเรื่องการเงินโชคลาภอยู่ให้หมดไปอันดับที่2คือเร่งวาระเงินวาระโชคลาภที่จะเข้าให้มาเร็วขึ้นอันดับ3ก็เสริมวาสนาความรวยให้กับดวงชะตาให้กับชีวิตเพราะว่าบางคนเนี่ยดวงอาจจะบุญน้อยไม่สามารถที่จะรวยในชาติปัจจุบันได้แต่การทำเนี่ยเป่ายันทุกวันเนี่ยทุกครั้งเราสามารถจะร่วมทำพิธีเนี่ยดวงชะตาก็จะเหมือนกับเสริมให้สูงขึ้นสูงขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆก็จะมีโอกาสร่ำรวยในชีวิตได้ครับถ้าเป่ายันแล้วไหนๆโอไปมีโอกาสได้ไปบ้านสำนักของอาจารย์นัทนะครับถือโอกาสสักยันเลยดีไหมดีไหมใช่อาจารย์นัทมีกันสักยันเมื่อกี้เมื่อช่วงแรกเจได้ฝากไว้เรื่องเข็มทองเข็มทองคำองค์ประดิษฐ์เขาก็สามยันของอาจารย์ใช่ก็ท่านโอกาสก็แปดยันด้วยค่ะอาจารย์ไม่ขาดสักเลยอาจารย์เล่าเลยก็คือยันทั้ง8ยันเนี่ยเป็นยันของสมเด็จองค์ปฐมท่านประธานให้อาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์เอตาทิพย์ท่านมอบหมายให้ผมดูแลเรื่องการสักยันท่านก็จะมอบหมายให้ยันทั้งหมดเนี่ยผมเป็นคนสักแล้วก็เรื่องเข็มทองคำเนี่ยมันมีช่วงนึงที่สมเด็จองค์ปฐมท่านลงวิชาให้อาจารย์แต่ละท่านในคณะพุทธรักษามาจากพัดนะผมก็ได้วิชามาวิชาแรกเลยวิชาเข็มทองคำวิชาเนี่ยท่านบอกว่าเป็นวิชาตามวาสนาของผมโดยตรงเข็มเนี่ยก็คือเมื่อเป็นเข็มทองคำแท้นะครับที่จะฝังเข้าไปในตัวผู้จักรุณก็จะป้องกันพยันตรายแล้วก็ใครที่เหมือนกับว่าบางทีจะมีเกิดเหตุร้ายเกิดศัตรูมาทำร้ายหรือจะมีอุบัติเหตุเนี่ยเข็มเนี่ยจะสั่นคือเข็มเนี่ยจะวิ่งไปทั่วตัวเลยแต่จะถ้าอยู่จุดไหนก็จะสั่นให้รู้ว่าเฮ้ยจะมีเหตุการณ์ไม่ดีมีอุบัติเหตุหรือจะมีคนมาลอบทำร้ายเนี่ยให้ระมัดระวังตัวแล้วก็จะเรียกว่าขับของไม่ดีในตัวออกแล้วก็จะเรียกว่าเป็นสิริมงคลในตัวก็จะดึงสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองถือวันนั้นถ้าใครมีโอกาสได้ไปก็ถือโอกาสสักเลยใช่ครับเป็นการโอนสักครับก็อยากสักครับเพราะนรงสักผมชื่อนรงสักเดี๋ยวให้การโอนสักให้เป็นยันไปถ้าสักครบ8ยันนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะการสักยันทั้ง8ยันเนี่ยท่านบอกว่าใครก็ตามที่สามารถสักยันได้ครบ8ยันไม่ว่าจะกำหนักแค่ไหนนะฮะจะตาขาดอะไรนี่จะหลุดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนิ่มสินเป็นร้อยล้านพันล้านกำหนักในพวกนั้นจะหลุดเลยถ้าใครที่กำน้อยอาจจะมีข้อกำเล็กน้อยท่านจะบอกจะดึงวาระความรวยให้เข้าเดี๋ยวนั้นแต่ละคนนี่คือสักทีเดียวเลยได้ไหมคะได้ครับแปดยันถ้าทนเจ็บไว้ครับนี่ต้องถามน้องเจี๊ยบที่จับมาสักเลยกัดฟันเจ็บแล้วเจ็บพอสมควรชีวิตขึ้นก็โอเคก็ดีค่ะคือวิชามันแรงต้องลงแรงๆเวลาสักเพราะว่าการสักเนี่ยของคุณผมท่านบอกว่าท่านมาสักให้เองนะครับผมไม่ได้เหมือนผมเป็นคนสักเองแต่ว่าท่านมาครอบก็เหมือนที่อาจารย์จ่ายทำพิธีใช่ไหมตอนนั้นหลวงฤาษีใช่ฤาษีท่านมาลงค่ะก็สามารถได้ค่ะติดต่อจานนั้นได้เลยก็มาช่วยด้วยแล้วก็พิงก็มาหลวงพิงก็มามาช่วยมีถึง8ยันเลยเนาะอาจารย์นั้นเนาะแต่ดีเลยนะคะสักยันมาแล้วค่ะแล้วก็มีทั้งเข็มทองคำองค์ปฐมสักยันก็แล้วแต่นะคะว่าใครอยากสื่อแล้วว่าตรงกับสักอันไหนก่อนหลังอะไรอย่างเงี้ยสามารถถามได้หรือจะคือถ้าชอบโดยการส่วนตัวก็บอกไว้เลยไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องบอกเองหรือว่าไงคะก็คือไม่จำเป็นต้องมาถามผมก่อนก็ได้ว่าจะเอายันไหนคือความพอใจอยากจะได้ยันไหนก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดมันไม่รู้จะไม่มั่นใจก็ให้อาจารย์สื่อให้ก็ได้ผมก็จะถามองค์ปฐมให้ว่าคนเนี้ยเหมือนกับช่วงนี้
ขาขาดอะไรอย่างเงี้ยดวงเป็นยังไงชะตาเป็นไงจะเสริมตรงไหนดีสักยันไหนถึงจะเหมาะกับช่วงเนี้ยที่สุดจะเสริมให้ชีวิตมันจะเลยเรื่องลงเร็วที่สุดเนี่ยครับก็เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถ้าอยากรวยนะก็เนี่ยเอาง่ายๆเอาง่ายๆบอกท่านผู้ชมเนี่ยสองท่านเนี่ยท่านพิธีกรแต่ก่อนไม่เชื่อเลยพอมาแล้วเป็นยังไงล่ะชีวิตเปลี่ยนไหมบังคับไหมพวกเราบังคับไหมไม่ได้บังคับบังคับตัวเองเองทุกวันเลยไปหาจันเองทุกวันเลยคือถ้าจันมาถ้าจันไม่ว่าอะไรเงี้ยก็อยากจะไปทุกวันเลยค่ะค่ะแล้วอาจารย์SMS ค่ะจากคุณตู่ค่ะเกิดวันที่4เดือน10 2520ถามเกี่ยวกับเรื่องความรักในช่วงนี้ค่ะอาจารย์ต้องถามอาจารย์โอเลยค่ะเรื่องความรักเป็นยังไงนะอาจารย์คุณตู่นะครับน่าจะเป็นผู้หญิงเนาะความรักผู้ชายก็มีนะคะอาจารย์ลงท้ายด้วยค่ะค่ะคุณตู่ค่ะใช่ผู้ชายลงท้ายมันค่ะไหมไม่เหมาะมีแต่เจี๊ยบนี่ค่ะคุณตู่นะครับเรื่องความรักเมื่อกี้เราเล่นเรื่องความรักในช่วงนี้นะครับจะเกิดความไม่เข้าใจสับสนลังเลสงสัยปนเพลียปนเพลียอะไรเหนื่อยใจไงเหนื่อยใจอะไรเงี้ยเหนื่อยใจกับความรักใช่ไหมคะครับผมไม่แม่นใจมันเหมือนกับคลอนแคลนไม่มั่นใจถ้ามีแฟนอยู่แล้วมันเหมือนกับอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะหรือถ้ายังไม่มีเมื่อไหร่จะมีอะไรเงี้ยมันวุ่นวายกับเรื่องนี้ตลอดอ่ะช่วงนี้วุ่นวายในใจคือแบบสับสนกังวลเรื่องจะมีไหมหรือจะใช่ไหมไอ้คนนี้ที่คบอยู่มันใช่หรือเปล่าใช่ไหมครับนี่เลยคุณตู่นะครับไปที่ฟังแอบฟังเลยจะใช้ด้วยก็ได้นะคุณตู่นะครับไปขอพรที่ศาลเท้ามหาพรหมขอพรเรื่องนี้เกี่ยวความรักช่วงนี้ที่มันสับสนวุ่นวายอยู่เนี่ยขอให้ท่านช่วยนะครับให้นำดอกกุหลาบแดง10ดอกไปถวายขอพรท่านค่ะนะครับเรื่องความรักเขาจะได้มีทางออกที่ดีนะครับในช่วงนี้ช่วยได้สามารถไปทำก่อนหนึ่งภายใน1อาทิตย์ใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าอยากใช่ครับและนิดนึงนอกจากไปขอพรท้าวมหาพรหมแล้วอยากจะให้ไปทำบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่างที่วัดไปเองหรือว่าต้องจูงมือแฟนไปคะไปเองดีครับถ้ามีแฟนจูงไปด้วยกันแต่ถ้าช่วงนี้มันคอนแทนอาจจะยังไม่ได้คุยหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ไปทำตัวเองไปทำเองก็ได้แล้วก็ใส่บาตรจะไม่จบเยอะเยอะนะคะคุณใส่บาตรด้วยขนมจีนแกงไก่ถวายพระพรหมถวายพระพรหมนะคะจะเสริมเรื่องความรักตรงนี้ให้ดีขึ้นขอเสริมนิดนึงครับพอดีมันมีลูกศิษย์โทรมาหาอ๋อครับก็คือลักษณะคล้ายกันเนี้ยคือเขาบอกว่าถามอาจารย์ปีนี้จะได้แต่งงานไหมว่าเป็นไงเขาบอกว่าเหมือนคบกันมานานแล้วแล้วก็เหมือนอายุมากแล้วก็ยังแบบไม่พร้อมสักทีไม่พร้อมสักทีเรื่อยๆใช่ไหมมันไม่มีความพร้อมหรอกใช่ความพร้อมไม่มีหรอกดีผมว่าแนะนำให้ไปไหว้เหมือนอาจารย์โอบอกแล้วนี่เขาบอกว่าโอ้ยหนูอยู่โคราชทำไงดีคะเนี่ยโคราชนี่ไงเป็นสำนักอาจารย์ไก่พ่ออาจารย์ไก่ท่านมีวิชาเยอะแยะแล้ววิชาหนึ่งในวิชานั้นคือการผูกรวงผูกรวงพ่อรวงบางคนเป็นโสดไปตลอดชีวิตกรรมมันลงให้ต้องดูโยนเดียวไปคนเดียวนี่ท่านก็จะหาเหมือนกับว่าใครที่มันเขาเรียกดวงเดียวเหมือนกันหลุดเข้ามาแล้วใครว่าหลุดมาแล้วผูกซะเลยก็ผูกมาให้ชีวิตมีคู่ให้แบบมีความสุขอ๋อก็สามารถไปหาที่สำคัญถ้าไปในช่วงพิธีเป่ายันถือเป็นการบวงสรวงท่านก็จะเสริมตัวเรื่องมีคู่กันก็พากันไปเลยอาจจะยังไม่แต่งก็พากันไปไหว้เป็นบวงสรวงพิธีเป็นการเสริมให้อยู่กันยืดยาวใช่อันนี้ก็สองต่อเลยนะทั้งแบบผูกให้ได้แต่งเป็นใจครั้งเดียวได้2ทำครั้งเดียวได้2ต่อได้2เด้งผูกให้ได้ต่างกันครับให้อยู่กันยืดยาวใช่แล้วก็เวลาจะแต่งถ้าสมมติจะแต่งงานนะคะต้องทำพิธีอะไรคะก็บวงสรวงให้ถูกทำบวงสรวงเนี่ยแหละทำยังไงคะอาจารย์โอ๋ก็เนี่ยแหละก็คือเอาทั้งคู่นี่แหละมาหาวันที่สะดวกวันที่เป็นมงคลก็ให้ทั้งคู่เนี่ยจัดพิธีบวงสรวงแล้วก็สื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับบอกกับเบื้องบนถวายต่อสมเด็จพระธมนะครับเมื่อแต่ว่ามันมีข้อนิดหนึ่งในส่วนของการบวงสรวงเนี่ยทั้งคู่จะต้องยึดมั่นในคำสั่งสอนต้องยึดนั่นในเสมอถ้ายึดมั่นนะครับแล้วคงรักกันนะครับชีวิตยืดยาวมากแล้วรวย
สำคัญคือรวยมีความสุขให้อาจารย์โอไปเป็นเจ้าพิธีได้เลยนะคะได้ครับติดต่อผมมาค่ะใครอยากรวยอยากอยู่กันยืดยาวมีความสุขแฮปปี้ก็ถามอาจารย์โอได้เลยเบอร์โทรอาจารย์โอค่ะก็0970120591นะครับค่ะเป็นเวดดิ้งไปแล้วนะใช่แล้วไม่จริงๆคือการจะแต่งงานมีชีวิตคู่ปกติก็ทำพิธีไปตามปกติแหละแต่ถ้าเราบวงสรวงให้ถูกนะยิ่งเสริมขึ้นไปอีกอาจารย์ว่าตรงนี้ก็ได้นะแบบมาหาอาจารย์โออาจจะต้องมีคอร์สถ้าจะจ่ายมูลค่าบนสวนไปหาเพื่อนมาแต่งหลายๆคนเลยให้ใช่ทำทีเดียวได้ทีเดียวทำได้ครับทำได้ครับทำได้หลายคู่ก็ได้ทีเดียวเลยใช่บนสวนทีเดียวเหนื่อยเลยทำได้ทำได้ยินดีครับอาจารย์คะแล้วอาจารย์โอมียันประจำตัวอะไรคะยันประจำตัวจริงๆก็เพิ่งได้มาไม่นานเป็นคือจริงๆอยากให้ไปทำที่อาจารย์ไก่กับอาจารย์นัดก่อนอะไรนะมหาสำเร็จมหารวยเสร็จแล้วก็ต้องมาประสบสุขของผมคือยันประสบสุขเป็นยันประจำตัวนะครับก็ยันนี้ก็ยันนี้นะครับก็เหมือนกับว่าบางคนมีทรัพย์สินเงินทองดีร่างกายไม่สบายสุขไหมไม่สุขบางคนร่างกายดีแต่ไม่มีตังค์สุขไหมไม่สุขถูกป่ะมันต้องอยู่ยังดีบอยู่วันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้ถึงจะสุขมันก็ยังไม่สุขก็คืออยู่ในลักษณะคือเหมาะสมพอดีนะครับบางคนแล้วแต่คนบางคนก็ชอบที่มีเงินเยอะๆบางคนชอบที่จะมีบริวารเยอะๆนะครับก็แล้วแต่แต่ตรงนี้จะอยู่ในลักษณะคือพอดีไม่เดือดร้อนเรื่องเงินไม่เกินนะครับไม่เกินไปเกินก็ดีนะคะอาจารย์ก็ใช่แต่มันไม่ขาดไม่ขาดสิ่งพวกนี้จะมีครอบครัวก็อบอุ่นไม่เจ็บป่วยนี่แหละยันตรงนี้จะเสริมแต่ผมเป็นพอดีไม่ค่อยรวยเท่าไหร่ใช่ครับผมรวยพอดีพอรวยเดี๋ยวผมเลี้ยงคำสุขครับค่ะแล้ววิชาตามวาสนาของอาจารย์โอมีคืออะไรบ้างคะก็ที่บอกนะครับคือองค์ปฐมนั้นครอบให้ลักษณะคือเป็นพราหมณ์เป็นเจ้าพี่ในส่วนของการบวงสรวงต่างๆนะครับแล้วก็ตั้งศาลนะครับบางฮงจุ้ยแล้วก็ส่วนใหญ่จะหลายท่านจะให้ทำเล่นสาริกาแล้วก็ลงหน้าทองเยอะมากแล้วก็พิธีแต่งงานด้วยใช่ไหมคะดูดวงบางครั้งก็รักษาบ้านเลยชอบมาคุยกับอาจารย์โอเยอะแล้วก็พิธีแต่งงานใช่ไหมคะอาจารย์ด้วยครับด้วยครับทำด้วยทำด้วยเป็นวาสนาของอาจารย์โอนะคะก็สามารถติดต่ออาจารย์โอได้เลยนะคะเพราะการตั้งศาลนี้ก็เป็นการแก้ฮวงจุ้ยได้ 100% เลยใช่ไหมถ้าอยากรวยตั้งศาลก็ดีใช่แล้วตั้งศาลนี่คือแก้ฮวงจุ้ยได้แบบ 100% มากกว่าถ้ายันเท้ากุมภันใช่ไหมคะใช่ครับคือพยันเนี่ยมันได้60แก้ที่สถานที่ได้แก้สถานที่เนาะมันได้แค่นั้นเอง64 50 40 50% นะครับแต่ถ้าตั้งศาลเนี่ยคือมันแก้จุดใหญ่เลย 100% ทั้งหมดเลยเคลียร์พื้นที่ตรงนั้นเลยทำอะไรก็รวยนะคะไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรใช่การตั้งศาลจึงมีความสำคัญมากเลยนะคะอาจารย์ใช่ค่ะตั้งศาลนี่คือมีความสำคัญยังไงคะอาจารย์ก็เหมือนการวางฮวงจุ้ยแหละวางฮวงจุ้ยให้ถูกทำฮวงจุ้ยให้ถูกแล้วก็แต่ละพื้นที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านดูแลอยู่ถ้าเราตั้งผิดตรงนี้สมมติเป็นศาลทเวศวันท่านดูแลอยู่แต่เราตั้งศาลพระภูมิเฮ้ยท่านก็ไม่มาดีไม่ใช่ฉันนี่ท่านไม่มาท่านไม่มาอาจจะมาแต่มาแค่ 50% 20% อย่างเงี้ยก็ได้สงเคราะห์ได้แค่นั้นถ้าเราตั้งถูกบูชาของได้ถูกท่านก็มาได้เต็ม 100% ท่านช่วยได้เต็มที่นอกจากสร้างบุญสร้างกุศลชำระเจ้ากรรมนายเวรของตัวเองแล้วก็ตั้งเสริมเจ้าที่ที่บ้านให้ถ้าไม่มีโอกาสตั้งศาลไม่ได้นะครับเดี๋ยวมีประสบการณ์นิดนึงคือลูกศิษย์นั้นโทรมาเขาอยู่ทางใต้อยู่จังหวัดเดียวกับเรามั้งพัทลุงหรือต่างนี่จำไม่ได้จำไม่ได้เขาบอกอาจารย์ที่บ้านตอนกลางคืนเสียงมันดังจังเลยปุ้งปังปุ้งปังอาจารย์ก็ดูหรอที่นี่เป็นที่ที่เขาเสกอะไรไม่ดีมาเป็นที่อาศัยที่เขาเรียกต้องเสนียมอ๋อค่ะอาจารย์ก็บอกไปเอาลูกแก้วของอาจารย์เอเอาทิมการสัก3ลูกไปฝังดินพอฝังเสร็จกลางบ้านก็บอกฝังไม่ได้อีกอ่ะฝังไม่ได้ใช่ไหมใส่จานไว้ใส่ถ้วยไว้3 4ลูกบอกพอใส่เสร็จบอกอาจารย์ทำตามที่อาจารย์บอกแล้วเสียงดังกว่าเดิมทำไมอะคะอาจารย์ทำไมคะอาจารย์เสียงดังกว่าก็คือเหมือนกับกำลังอุทิศค่อยอุทิศกำลังของลูกแก้วก็จะมีกำลังจำกัดสิ่งที่อยู่ในนั้นเขามีจำนวนเยอะกว่าลูกแก้วจะค่อยๆผมก็บอกว่าหามาเพิ่มสายไปสัก2วันอาการเสียงดังหายเงียบสนิทและบ้านนี้จะสงบลงกันเยอะก็สามารถหาเช่าบูชาได้อันนี้เป็นการแก้ฮวงจุ้ยอย่างนึงแต่จะให้ดีก็ตั้งศาลให้ถูกตั้งศาลนี้ดีที่สุดนะถ้าอยากจะรวยนี่ต้องตั้งศาลให้ถูกแล้วก็ต้องไม่มีเจ้ากรรมนายเวรนะคะวิธีที่ไม่มีเจ้ากรรมนายเวรอีกวิธีนึงก็เข้า
พิธีเผาพิธีบ้านอาจารย์นัดได้เลยค่ะคือคนเราเนี่ยเกิดมาในชาตินี้ก็มีบุญมีกรรมไม่เท่ากันคนว่ามีกรรมหนักเหมือนเราเป็นหนี้อย่างเงี้ยเป็นหนี้บางคนอาจจะมีแค่หนี้อยู่แค่ล้านนึงบางคนหนี้เป็นร้อยล้านพันล้านการเป่ายันแต่ละครั้งมันก็เหมือนกับเราชำระหนี้ไปเรื่อยเหมือนให้มันหนี้กรรมที่เป็นอกุศลเนี่ยมันเบาลงแล้วพอกรรมที่เป็นอกุศลมันเบาลงกรรมที่เป็นกุศลที่เราเคยสะสมไว้มันก็จะให้ผลมันก็จะเหมือนกันลดกรรมชั่วเพิ่มกรรมดีอะไรเราก็จะได้ผลดีนะคะถ้าเป่ายันก็จะเริ่มรุ่งเรืองขึ้นร่ำรวยสุขภาพดีการเงินดีการงานดีความรักดีครอบครัวดีนี่แหละแล้วสักยันก็เสริมได้ด้วยนะคะเสริมความรวยสักยันนี่เป็นการเสริมเฉพาะด้านเพราะมันมีหลายยันพุทธคุณหลายด้านทั้งเรื่องการงานเรื่องฮวงจุ้ยมียันหนึ่งแปลกมากคือไม่ได้แปลกหรอกแต่ว่าเป็นยันเขาเรียกว่ายันต่ออายุคือบางคนเนี่ยอาจจะมีทำกรรมทางด้านอุปฆาตกรรมคือไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำกรรมมาเยอะทำให้ชีวิตเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะตายโดยไม่ถึงอายุไขเรียกโดนอุปฆาตกรรมตัดแต่ยันเนี่ยท่านบอกเป็นยันต่ออายุใครที่สักยันเนี่ยจะไม่ตายก่อนอายุไขท่านบอกว่าถือว่าอายุไขคนเราคนอาจจะ60ถ้าเกิดบางคนมีกรรมหนักอาจจะตายตั้งแต่อายุ30 40โดนอุบัติเหตุโดนรถชนโดนอะไรก็ได้มันเป็นมาตัดกรรมให้เขาต้องตายก่อนอายุไขทำไงคะอย่างนี้อาจารย์ยันตัวนี้ก็จะเสริมไม่ให้ตายก่อนก็คือท่านจะต่อครองเป็นยันต่ออายุครับผมจะต่ออายุอัตโนมัติให้เราเลยใช่ไหมคะใช่ครับต่ออายุอัตโนมัติคือบางคนต่ออาจารย์นัดได้เลยบางคนไม่ชอบให้วัตถุมงคลก็ใช้วิธีสักยันเอาง่ายก็ดีนะคะสะดวกด้วยไม่ต้องพกไปไหนมาไหนอยู่ในตัวเลยทั้งสักทั้งพกเลยดีไหมคะได้ดีมันก็เสริมไปใหญ่เพราะว่าบางคนเนี่ยมีเขาถามอาจารย์ถ้าต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วต้องถอดวัตถุมงคลน่ะจะทำไงดีผมก็คิดเอ๊ะทำไมต้องเข้าในเมื่อเรามีวัตถุมงคลน่ะเพราะว่าตามเอาเรื่องตั้งแต่ต้นเลยคือว่าการเจ็บป่วยเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าทุกคนน่ะที่เจ็บป่วยด้วยโรคอะไรสารพัดเนี่ยสาเหตุจริงๆมาจากเจ้ากรรมนายเวรค่ะวันนี้เจ้ากรรมนายเวรเอาเชื้อโรคเอาอะไรมาใส่ทำให้เราเจ็บป่วยเป็นมะเร็งเป็นอะไรสารพัดทำให้เราเจ็บป่วยทีนี้ถ้าเกิดเรามีวัตถุมงคลของอาจารย์เอเนี่ยซึ่งเป็นวัฒนาโดยตรงของท่านในการล้างกรรมแก้กรรมโดยตรงการเจ้ากรรมในเวรออกนี่ผมก็งงถ้าการเจ้ากรรมในเวรได้เชื้อโรคก็เข้ามาเล่นงานเราไม่ได้เจ้ากรรมในเวรเล่นงานเราไม่ได้เราก็ไม่น่าจะป่วยนะแล้วก็ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลใช่แต่อาจารย์ถ้าอาจารย์หนูเป็นผู้หญิงหนูต้องคลอดลูกทำไมล่ะผมปึ้งเลยไม่เคยคิดฝันใช่มันต้องถอดอ่ะเพราะบางทีผู้หญิงก็ต้องคลอดเข้าโรงพยาบาลก็เลยแนะนำงั้นสมควรสักยันดีกว่าใช่ค่ะอยู่ไม่จำเป็นไม่ต้องสักสีก็ได้ใช่ไหมสักน้ำมันสักน้ำมันก็ได้ครับค่ะมี SMS ค่ะคุณกวาค่ะเกิดวันที่6พฤษภาคม2509ค่ะถามเรื่องครอบครัวแล้วก็ปัญหาสุขภาพค่ะอาจารย์อาจารย์โอ๋ค่ะอาจารย์โอ๋เดี๋ยวหมออาจารย์นัดเรื่องครอบครัวนะครับเหนื่อยนิดนึงเกิดความไม่เข้าใจในครอบครัวนะครับบ่อยมากนะครับเหมือนกับไม่คุยกันอ่ะมีอะไรก็ไม่ค่อยคุยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหันหลังเข้าหากันไม่ได้หันหน้าเข้าหากันค่ะนะครับที่บ้านถ้ามีเขาเรียกอะไรทิ้งพระบูชานะครับเอาดอกกุหลาบแดงนะครับถวายสักกี่ดอกดีคะอาจารย์10ดอกถวายนะครับถ้าถวายแล้วดอกกุหลาบมันเหี่ยววันแรกเลยอย่าตกใจนะครับนั่นคือท่านตัดให้แล้วจะมีเรื่องราวทะเลาะกันไม่ว่าไว้งั้นอ่ะตัด5วันแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับนะครับแล้วมันไปทำบุญด้วยกันนะครับแล้วถ้าเกิดแบบช่วงนี้ยังคุยยังหันหลังชนกันอ่ะยังชวนไปทำบุญไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วก็บอกว่าเราก็อธิษฐานสมมติน้องเจี๊ยบแล้วกันจะไปทำบุญที่วัดมีปัญหาครอบครัวก็ใส่บาตรเป็นง่ายนะใส่บาตรหรือทำสังฆทานก็อุทิศให้แฟนให้ครอบครัวมีความสุขค่ะนั่นเองนะครับค่ะแล้วปัญหาสุขภาพนะคะอาจารย์สุขภาพให้วางเรื่องความคิดเรื่องสมองเรื่องความดันค่ะคุณกว่าเองนะครับน่าจะแบบเครียดอะไรนี้ด้วยนะใช่ครับให้วางเกี่ยวกับระบบสมองเกี่ยวกับความดันจะมีความดันแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องที่ขาจะมีการอาจจะหกล้มหรือเจ็บที่ขาด้านขวาจะมีโอกาสเจ็บได้สูงแนะนำให้ไปปล่อยปลาช่อนกี่ตัวคะสามตัวเลยปลาช่อน3ตัวนะตัวแล้วก็มันทำสังฆทานทำบุญบ่อยๆนะครับค่ะอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยก็ดีใช่ไหมครับได้ครับมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะอยากให้อาจารย์
จารย์อะไรนะอาจารย์โอค่ะอาจารย์โอนำท่านผู้ชมนะคะและพวกเราทุกคนนะคะทำสมาธิค่ะเจริญพุทธานุสตินะคะเพื่อที่เสริมบุญบารมีเป็นสิริมงคลให้กับท่านผู้ชมแล้วก็พวกเราด้วยค่ะก็ในการทำพุทธานุสตินะครับอยากให้ทุกคนนะครับร่วมใจนะครับน้อมใจกันเลยทำตอนนี้สัก 2-3 นาทีก็พอนะครับค่ะให้สูดลมหายใจเข้าลึกๆ 2-3 ครั้งนะครับยาวๆนะครับให้มีสติดึงเข้ามาก่อนทำเลยครับครับเสร็จแล้วนะครับให้ในจิตเรานะครับนึกเลยนะครับนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ครับที่เรานึกแล้วขึ้นมาทันทีนะครับนึกถึงท่านนะครับเมื่อนึกได้นะครับน้อมจิตกราบท่านเลยครับ3ครั้งเดี๋ยวนี้เลยครับพอกราบเสร็จ นะครับให้ภาวนาในใจสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะสัก3จบนะครับเร็วนะครับเสร็จแล้วก็กำหนดจิตตัวเองนะครับไปกอดที่พระบาทของท่านนะครับด้านซ้ายด้านขวาก็ได้นะครับกอดไปนะครับแล้วก็ในจิตนะครับก็นึกถึงหน้าพระพุทธรูปองค์นั้นนะครับแล้วก็ภาวนาคาถาจักรพรรดิไปเรื่อยๆนะครับทำเลยนะครับไม่ว่าจะหลับตาลืมตาสามารถทำได้นะครับน้อมจิตนะครับนึกถึงพระพุทธรูปที่เราจับภาพอยู่นะครับจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับเอาที่เราชอบนะครับภาวนาคาถาจักรพรรดิไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องสนอะไรนะครับเสียงอะไรก็ตามนี่ก็ทำพร้อมกันนะครับอาจารย์ก็ทำไปด้วยนะครับเอานะครับพอแล้วนะครับแล้วก็ก่อนจะถอดจิตนะครับให้นึกกราบท่านอีกสัก3ครั้งนะครับครับเสร็จแล้วก็อุทิศเลยครับอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับครับโอเคครับแค่นี้ครับง่ายๆสั้นๆนะครับเวลาเราน้อยนะครับทำอย่างนี้พยายามท่านผู้ชมสามารถทำได้บ่อยๆทุกเวลานะครับมีเวลานิดหน่อยก็สามารถทำได้นะครับพอทำเสร็จก็อุทิศเลยให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับอันนี้เป็นบุญง่ายๆนะครับเราได้อยู่กับท่านไม่ต้องจ่ายตังค์เลยนะครับทำอย่างนี้บ่อยๆอยู่ในสถานการณ์อะไรที่ขับขันก็ทำอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเสียชีวิตนั้นขนาดนั้นนะครับเรานึกได้เราก็ทำเราเสียชีวิตในขณะนั้นท่านอยู่ที่ไหนท่านอยู่ที่พระนิพพานจิตเราก็อยู่ที่พระนิพพานเราก็สู่เข้าพระนิพพานได้โดยง่ายนะครับท่านนึกไม่ได้ครับท่านนึกไม่ได้ก็ไม่ได้ไปแต่อย่างน้อยก็ยังไปไม่ลงข้างล่างครับท่านนึกไม่ทันนะคะก็ลงข้างล่างครับขอให้จับภาพพระไว้ถ้าจับภาพพระไว้อย่างน้อยดาวดึงแน่นอนนะครับท่านนึกไม่ทันมีวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์ไหมคะก็คือวัตถุมงคลทุกอย่างของอาจารย์เอของปฐมท่านปลุกเฟกครับท่านก็บอกว่าถ้าใครมีวัตถุมงคลของท่านนะที่ติดตัวไว้นะถ้าตายไปนะครับอย่างต่ำต้องไปดาวดึงส์ที่ท่านเหมือนท่านการันตีไว้เลยไม่รู้ว่าทำกรรมอะไรนะแต่ว่าถ้ามีวัตถุมงคลของท่านนะตายไปเนี่ยเข้าเร็วดาวดึงส์ก่อนแต่แล้วถ้าเกิดหมดบุญตรงนั้นจะไปลงนรกก็แล้วแต่ผมก็เลยบอกว่าต้องก็มันสะสมไว้แล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆจับภาพพระอย่างที่บอกเมื่อกี้โอเคก็จะท้ายรายการแล้วนะคะก็ขอขอบคุณพี่ต่อพี่ตาทีมงานช่อง8นะคะที่ทำให้มีรายการดีๆอย่างนี้นะคะแล้วยังต้องขอขอบคุณไปรษณีย์ไทยค่ะที่เป็นตัวแทนจัดเช่าบูชาวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์นะคะแล้วต้องขอขอบคุณอาจารย์ณัฐอินพรหมค่ะอาจารย์โอพลังจิตครับค่ะแล้วต้องขอขอบคุณ SMS ทุก SMS นะคะผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรายการอาจารย์เอตาทิพย์ตลอดมาค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง4คนขอลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ